ที่งาน Startup and Innovation Thailand Expo 2022นะครับเราก็ยังทำอยู่ในรูปแบบของไฮบริดรูปแบบผสมนะครับใช้ตัวแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลผสมกับการที่เรามีการทำงานในระดับกายภาพแล้วนะครับก็คือมีเวทีแล้วก็มีการทำตัวกิจกรรมต่างๆแต่ก็ยังไม่ 100% นะครับสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จก็มีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการที่เราทดสอบตัวแพลตฟอร์ม Metaverse ที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ตัวการพัฒนาโดยสตาร์ทอัพของคนไทยเองนะครับซึ่งก็ถือว่ามีคนเข้ามามากน่าจะมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัว Metaverse ก็คือ เห็นตัวอวตารทั้งตัวนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวได้360องศาเดินได้นะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในโลกจักรวาลนิรมิตได้แล้วก็มีการทดสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำกราฟิกด้วยดังนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่เราเอาตัวเทคโนโลยีด้านดิจิทัลแอสเซทมาผนวกกับตัวเมตาเวิร์สตัวที่2ก็คือฟอรัมเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นสปีกเกอร์นะครับชื่อดังจากต่างประเทศนะครับรวมทั้งท่านผู้ว่าก็ให้เกียรติมาร่วมนำเสนอว่าเราจะเปิดเมืองกันยังไงนะครับแล้วก็การก้าวไปเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่รวมทั้งส่วนที่เราลดความเหลื่อมล้ำด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นต้องบอกว่าเป็นทายาทรุ่นใหม่เนี่ยเขาปรับตัวในการใช้ business model innovation อย่างไรสุดท้ายก็คือเราจะใช้ metaverse ในการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรในอนาคตนะครับเราก็มีไฮไลท์นะครับก็คือท่านรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีในครม.ที่เป็นมีอวตารเป็นอวตารอยู่ใน metaverse ท่านแรกนะครับที่เข้ามาแล้วก็ทดสอบนะครับก็จะเห็นภาพทั้งตัวเลยมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างที่จะสมูททีเดียว3เรื่องนะครับจะเห็นได้ว่าเราเน้นกลุ่มที่มาในงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับเพราะว่าเราอยู่ในกระทรวงอวก็จะเห็นได้ว่าเราอยากให้กลุ่มทาร์เก็ตแรกก็คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามารับรู้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้กับพี่ๆรวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่ว่าถ้าอยากเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นโคฟาวเดอร์บริษัททางด้านเทคเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีระบบนิเวศที่ค่อนข้างเข้มแข็งทีเดียวอีกกลุ่มนึงที่เราให้ความสนใจก็คือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วนะครับในช่วงภาวะวิกฤตตอนนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสในการที่นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ได้กับการที่จะต้องต่อสู้กับตัวภัยคุกคามทางด้านธุรกิจแล้วก็ความไม่แน่นอนสุดท้ายหนีไม่พ้นนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะครับที่เราทำงานร่วมกันมานานเนี่ยก็จะเห็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในเชิงข้อมูลลึกๆว่าตัวนวัตกรรมของไทยเนี่ยไปถึงไหนแล้วครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับที่เราสามารถที่จะรวบรวมเอาคนทุกภาคส่วนเข้ามาอยู่ในงานนี้ภายใน3วันได้ครับครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับยุทธศาสตร์อยู่นะครับในช่วงปี2566ถึง2570เนี่ยก็จะตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนที่13เราวางเป้าหมาย3ตัวไว้นะครับเป้าหมายตัวแรกก็คือการที่เราจะสามารถบริหารจัดการการเงินนวัตกรรมที่เน้นการลงทุนการเติบโตของผู้ที่รับทุนของเราเนี่ยไปสู่การส่งมอบให้กับเอกชนลงทุนต่อได้อย่างเป็นรูปธรรมอันที่2เนี่ยหนีไม่พ้นนะครับก็คือเรื่องของการทำให้ระบบของเราเนี่ยเปิดจริงๆไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่อยู่ตามเมืองหลักที่เป็นเมืองทางนวัตกรรมแล้วก็คนต่างชาติที่เขามีความสามารถเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเราได้นะครับก็ไม่ต่างจากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่มอาหรับประเทศสิงคโปร์หรือประเทศที่เขามีศักยภาพในการดึงดูดคนอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะให้คนเก่งจากทั่วโลกเนี่ยมาอยู่ในระบบของเรานะครับสุดท้ายหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Big Data ฐานข้อมูลภาครัฐนะครับฐานข้อมูลการพาณิชย์ฐานข้อมูลด้านพาเทนทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสร้างสิ่งที่เรียกว่าตัวเมตาดาต้าสำหรับนวัตกรรมทำให้เราบริหารจัดการและสร้างโจทย์ใหม่ๆทางนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องที่เราจะเน้นต่อไปครับ